โอ้โหปลาใหญ่แล้วครับนี่ของดีครับอย่างนี้โอ้โตอยู่โตด้วยโตด้วยอุ้ยนี่โอ้ปรากฏใหญ่ครับโอ้ใหญ่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 สุดท้ายเจาะน้ำปลาใช่ไหมยายแกงส้มปรากฏเหลืองหน่อไม้ดองครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนานา FC ช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery นะครับพบกับผมช่างณเดชนะวันนี้ช่างณเดชพาทุกๆคนเนี่ยมาปักเบ็ดนะครับเดี๋ยวตามไปลุ้นด้วยกันคลิปนี้ว่าจะมีปลาใหญ่ๆให้ได้ชมให้ได้ดูกันอีกไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มปักกันเลยครับผมลูกเหยื่อของเราคลิปนี้เป็นพวกปลาขาวปลากระดี่นะครับไซส์กำลังสวยเลยนี่หมายของเราเป็นคลองธรรมชาตินะครับวันนี้มาปักเบ็ดปักคลองนะจุดที่แม็กลงนี่ก็ลกหน่อยครับใบไผ่เต็มเลยนะครับนี่ต้องแหวกเอาหน่อยเนาะก่อนปักแล้วท่านเหยื่อลูกปลาเนี่ยเราจะปักที่ผิวน้ำนะครับให้เขาวิ่งเล่นบนผิวน้ำให้เกิดเสียงเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยใกล้จะมืดแล้วนะครับเดี๋ยวช่างณเดชขอตัดไปที่คันนี้แล้วเดี๋ยวไปช่วยกันปักให้ครบเนาะเราจะกู้กัน2รอบครับรอบค่ำกับรอบเช้าเดี๋ยวประมาณสัก2ทุ่มมาเจอกันครับผมมาครับผม2ทุ่มแล้วนะกู้เบ็ดครับเหมือนคันนี้จะโดนแล้วนี่นี่ปลาช่อนครับนี่ดูปักแข็งหน่อยครับผมเอาใส่ข้อมือนะตรงกับหลังครับนี่ตัวแรกของคำนี้ทุกคนนับหนึ่งกันแล้วนะนายพันเดี๋ยวไปดูกันเรื่อยๆครับคืนนี้จะได้เพิ่มอีกหรือเปล่าคันนี้สายตึงๆอุ้ยโดนนี่พันหญ้าอยู่ครับแม่ไซส์เหมือนจะพอๆกันเลยนะในพันนะหมายค่อนข้างจะลกหน่อยครับหมายนี้ไหนดูดินี่โอ้ยเล็กกว่าเนาะเล็กกว่าเมื่อกี้หน่อยแต่ก็ยังได้ครับตัวที่2ต่อไปมาที่คันนี้ครับเหมือนได้ยินเสียงมันดิ้นอุ้ยโอ้โหปลาใหญ่แล้วครับนี่ปลาแดงเลยนี่อู้น่าจะปรากฏแม่ไซส์สวยครับอย่างนี้ติดไหวลิงนะไปอุ้ยไซส์ใหญ่เนาะโอ้โหนี่ของดีครับอย่างนี้กดเหลืองไซส์โตนี่ใหญ่ใหญ่ไม่ลงเลยหาน้ำแล้ว
อ่ะโชว์หน่อยที่ในพันเบ็ดหักเกินไหมเหรอเบ็ดเลดนะนี่คันนี้เหมือนมีปลาดิ้นครับใช่หรือเปล่าอุ้ยใช่อยู่ปลาติดครับนี่นี่นี่ดูดูดูดึงแล้วปลาปลาอะไรไม่ปักคันแข็งโดเลยครับเอานี่อุ้ยปลาช่อนปลาช่อนอีกหนึ่งครับอ่ะเอานี่ทางเข้ามันแคบครับเข้าไป2คนไม่ได้นี่โอ้โหตัวที่เท่าไหร่แล้วในพันนับ4แล้วนะเราแม่ปลาช่อนไซส์ย่อมๆหน่อยเนาะสู้ปรากฏไม่ได้นะครับนี่ปรากฏพระเอกกูเบ็ดครบแล้วนะครับคันสุดท้ายนี่เหยื่อหมดเปลี่ยนไปแล้วคำนี้โดนกันทั้งหมด4ตัวครับปลาช่อน3ปรากฏใหญ่หนึ่งนี่อ่ะก็เดี๋ยวตัดคลิปไว้เท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาเจอกันอีกหนึ่งรอบก็สวัสดีกันตอนเช้าๆแล้วทุกคนมาเช้ามาเริ่มคันนี้โดนแล้วครับโอ้ยโตอยู่โตด้วยโตด้วยอุ้ยนี่โอ้ปรากฏใหญ่ครับโอ้ยใหญ่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 ไป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 โอ้ยโอ้โหไซส์อย่างนี้ครับพอกับเมื่อคืนเลยเนาะแม่ตัวแรกของเช้านี้ทุกคนเข้าป่ามาแล้วได้ไซส์อย่างนี้ก็ชื่นใจนะในพันนะเมื่อคืนได้ปรากฏใหญ่ตัวหนึ่งครับแล้วก็ปลาช่อนตัวย่อมๆอีก3ตัวหรือเปล่า3ตัวเนาะใช่ครับ3ตัวอ่ะรอบเช้าหมานกันแล้วครับไปดูกันอีกครับผมต่อไปมาดูคันนี้ครับคันนี้เหมือนจะโดนแล้วนี่ปลายคันมันโน้มลงไปหน่อยนึงอ่ะสายยังตึงอยู่ครับเฮ้ยมีฟองแตกๆด้วยดำๆอุ้ยน่าโดนน่าโดนอุ้ยโดนโดนโดนจริงอุ้ยเอามาไปขึ้นมาหน่อยมานับเท่าไหร่แล้วในพันนับ2เอาเช้ามานับ2แล้วครับคันนี้เมื่อคืนก็ได้ไปตัวแล้วในพันนะเช้ามาเหมือนจะโดนอีกครับมันดึงเข้าป่ายังไม่เห็นตัวได้ไหมอยู่ไหมอ๋อนี่ไซส์เดียวกับเมื่อคืนเลยวะในพันครับไซส์เดียวกันเลยเหยื่อจะโดนเนาะหมายนี้นี่บางจุดบางช่วงเนี่ยเป็นป่าแบบนี้เลยครับเราต้องถางเฉาะเป็นทางมาปักนะในพันดูเปิดหมายใหม่ๆบ้างครับเช้ามาได้กันกี่ตัวในพันสามเนาะเมื่อคืนเท่าไหร่สี่ใช่ไหมคืนสี่รวมเป็นเจ็ดเดี๋ยวไปถ่ายสรุปกันที่บ้านครับผมมาดูนะครับปลาทั้งหมดของคลิปนี้นะเมื่อช่วงค่ำได้สี่ตัวครับเมื่อช่วงเช้าได้สามตัวก็มันมีตัวหนึ่งปลาช่อนตัวย่อมๆนะตัวไหนไม่รู้เหมือนกันครับแม็กเขาตีได้ตอนไปปักเมื่อเย็นน่ะอ่ะก็ทั้งหมดของคลิปนี้นะครับนี่งามๆก็จะเป็นปรากฏ2ตัวใหญ่ๆเนี่ยฮะปรากฏ2ตัวนี่ก็พร้อมมือแล้วนะทุกคนดูตัวนี้ยังเป็นๆครับได้เมื่อเช้าที่เหลือก็เป็นพวกปลาช่อนนะโอ้ปักเบ็ดคลิปนี้นี่ลุยป่ากันหน่อยครับแต่ว่าผลลัพธ์ก็งดงามอยู่นี่เดี๋ยวผมจะเอาปลาชุดนี้เนี่ยแบ่งไปทำเมนูอะไรแต่ตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผมวันนี้เข้าครัวกับคุณยายเฉยเหมือนเดิมครับผมคุณยายก่อเตาตั้งกระทะตั้งน้ำละลายน้ำพริกแกงส้มนะยายละลายน้ำพริกแกงส้มตั้งน้ำไว้ให้เดือดจากนั้นใส่ปลาเนาะปลาอันนี้คือปลาอะไรครับยายปลาสดจ้ะปลากดเหลืองที่เราไปปักเบ็ดกันมาใช่ไหมยายวันนี้แกงกระทะใหญ่ๆเลยครับหลังจากที่เราเอาปลาลงแล้วเนี่ยเราก็ตั้งน้ำแกงทิ้งไว้ให้เดือดจนปลาเริ่มสุกนะยายจากนั้นใส่อะไรครับใส่หน่อไม้จ้ะอ่ะวันนี้เมนูของเราคือแกงส้มปลากดเหลืองหน่อไม้ดองครับผมนี่อะไรจะเด็ดเท่าแกงส้มหน่อไม้ดองนะยายเนาะจากนั้นก็จะเริ่มปรุงรสนะยายยายจะใส่น้ำมะขามเปียกด้วยใช่ไหมใช่เพราะว่าหน่อไม้ดองของเรามันไม่ได้เปรี้ยวจนเกินเนาะตัดด้วยมะขามเปียกเพิ่มเข้าไปหน่อยเนี่ย
ให้มันออกเปรี้ยวนิดนึงจากนั้นก็ปรุงชูรสใช่ไหมแล้วก็ผงปรุงรสนะไม่หนักมือดีจริงๆครับ ใส่น้อยแซ่บน้อยแต่หลายแซ่บหลายใช่ไหมยาย จากนั้นก็ตัดรสด้วยน้ำตาลนิดหน่อยนี่สุดท้ายเจาะน้ำปลาใช่ไหมยายเครื่องปรุงมีเท่านี้ใช่ไหมชิมรสเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมยายอร่อยหรือยังอร่อยแล้วจ้ะอร่อยแล้วยกครับสาวลองคายมาประจำการอีกแล้วกระทะเบลเลอร์เลยนะแกงส้มปลากดเหลืองหน่อไม้ดองครับผมแกงส้มร้อนๆนะครับน่ากินมากๆเดี๋ยวมาลองชิมกันครับผมลองกันหน่อยสิเปรี้ยวนี่อ่ะคุณยายมาแล้วนี่เอาหน่อไม้ดองก่อนอ่ะเอาเลยครับมาแล้ว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 เป็นไงครับอร่อยค่ะอร่อยไหมเอามาอยู่ตรงกลางมาอยู่ตรงกลางเร็วมาปิดคลิปด้วยกันหน่อยเป็นไงเนื้อปลาเป็นไงเปรี้ยวอันนี้ปลากับพุงหรือเปล่าพุงเหรอใช่ค่ะเอาเต็มๆเลยนะอร่อยไหมอร่อยค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้เนาะการหาวัตถุดิบพื้นบ้านเอามาทำเมนูพื้นบ้านแบบนี้ทำยังไงช่วยอะไรกดช่วยกดอะไรกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วพบลืมหมดแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนเนาะบ๊ายบายสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย